ดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ที่เกาะลับแห่งหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถจะเปิดเผยได้ใช่นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะมาตามล่าหาสมบัติกันนะครับเรามีอุปกรณ์พร้อมมากใช่ครับผมแล้ววันนี้เรามีน้องของขวัญด้วยนะครับเป็นเจ้าของเกาะลับแห่งนี้ใช่ครับเจ้าของเกาะนำเนี่ยเป็นเกาะของเขาเลยแล้วก็เป็นหาดตัวของเขาด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาตามล่าหาสมบัติกันนะครับโดยใช้เครื่องตรวจโลหะมาขอดูหน่อยถ้าเจอสมบัติอยู่ข้างล่างใต้ทรายเขาจะมีเสียงติ๊ดติ๊ดใช่แล้วดูแล้วดูตรงนี้นะนี่สมบัติสมบัติแม่ไปฝังไหมเดี๋ยวพวกเราหาเฮ้ยไม่ดีหาไม่เจอด้วยแหวนโอ้ร้องใหญ่เลยก็คือว่าวันนี้นะครับเรามีภารกิจนะครับที่จะตามล่าหาสมบัติในเกาะลับของเรานะครับที่เป็นของน้องของขวัญน้องของขวัญนะเป็นเจ้าของเกาะแห่งนี้นะครับเราไม่สามารถบอกใครได้ถ้าเกิดเราเจอของที่มีค่าเดี๋ยวคนอื่นมาขุดของน้องเขาหมดนะครับเพราะเยอะมากขุดเองใช่ครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตามขุดกันใช่ไหมคะของขวัญเดี๋ยวให้พี่เขาหาแล้วหนูขุดนะลูกนี่น้องไม่ได้ขุดของขวัญแต่ว่าสมบัติเนี่ยได้มาเนี่ยพวกเราเอาไป 99% หนูเอาไป 1% ได้ไหมของขวัญได้ไหมได้นะโอเคน้องตอบแบบงงๆอาจจะเจอหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงอ่ะไปเดี๋ยวเราเริ่มหากันเลยนี่เกาะลับของจริงนะครับไปเดี๋ยวไปหาฝั่งโน้นดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเจออะไรก็เพชรทองทองคำเรือโจรสลัดอาจจะมาจอดเทียบท่าอยู่ที่นี่แล้วฝากไว้แถวนี้ถูกเมื่อพันปีที่แล้วมาเดี๋ยวเราไปที่ร่มกันก่อนดีกว่าเราไปเริ่มจากตรงโน้นดีกว่าได้ของขวัญคิดว่าเกาะลับของหนูจะมีสมบัติไหมลูกไม่น่ามีเอาไม่น่ามีเอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มจากตรงโน้นกันดีกว่าไปถ้าสมบัติได้มาเราต้องแบ่งกันนะน้องเอาไป 1% ที่เหลือเรา 99 เพราะเราคนเยอะกว่า 99 หาร 4 สแกนหาเลยพี่ฟิล์มอุ้ยทรายนุ่มมากเลยของขวัญมารอขุดเงียบจังเลยให้มือขุดได้มั้ยฮะลองหาดูน้องฟิลเจอไหมไม่เจอดังไหมดังไหมพี่ฟิล์มลองจี้มันยังดังอยู่ไหมมันยังดังอยู่ไหมดังยังดังอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่เจอเลยไม่ดังไม่มีเด็กจะมาขุดอย่างนี้ไม่ได้เขาต้องค่อยๆสแกนหาเจอไหมปกติตามทะเลเขาจะเอาเครื่องใหญ่ไงเราไม่มีเราเอาเครื่องเล็กนะถ้ามันใกล้มันก็ร้องดูพี่ฟิล์มสแกนหาอยู่เกาะลับของเรานะครับลับมากจนหาไม่เจอเลยนะครับเนี่ยเราจะไม่บอกนะว่าคือเกาะอะไรใช่ครับของขวัญไปเอาทองที่บ้านมาฝังไว้ลูกไปที่บ้านไม่มีอะไรเลยที่บ้านไม่มีอะไรที่บ้านไม่มีอะไรทำไมพูดอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ข้างในแล้วกระจันแล้วกระจันทะเลเหรอใช่แม่ขออันนี้หน่อยไหนอ่ะเครื่องเราใช้ได้ผลปะเนี่ยไม่มีอ่ะเงียบกริบเลยรอแม่มีเหรียญไหมฝังไว้หน่อยแล้วฝังไว้ฝังไว้แล้วฟิวมาดูสิเดี๋ยวพ่อจะไม่เห็นพี่ฟิล์มเจอไหมสมบัติไม่มีอะไรเลยเงี้ยพ่อว่าไปทำงานอ่ะได้ตังค์มากกว่าอีกนะจริงเฮ้ยแต่นี่มันเป็นการหาสมบัติริมทะเลของเราไงเจอไหมไม่เจอหนูอยากสร้างปราสาททรายแทนเลยเนี่ยเหรออ่ะฝั่งนี้เจอกันบ้างไหมเนี่ยเจอไหมเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรติ๊ด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 เราจะรวยแล้วเอาขุดของขวัญขุดเร็วเพราะว่าเจอตะปูเปล่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god อะไรตะปูไหนจากที่ตักเธอแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้ใบหน้ามาแล้วเฮ้ยเจออะไรโอ้โหเจอ10บาทจะแบ่งกันยังไงหมดเนี่ยมาไป1บาทไหนดูฟิวเจอเงิน10บาทนั่งริมหาดรับของเรานะครับโอ้หาต่อไปหาต่อไปยังตกใจเลยเจอเงิน10บาทเมื่อกี้พี่ฟิล์มหาต่อไปเรื่อยๆเจ้าของเกาะบอกว่าหาแถวนี้ดูมันต้องตรวจลูกไม่ใช่ขุดแล้วไปตรวจลูกน้องฟิล์มค่อยๆสแกนหาไปเรื่อยๆมันน่าจะอยู่ลึกๆมากกว่าเหรอเพราะทรายมันกลบใช่ไหมดูนู่นนู่นนู่นฮะนี่ต้องหาแบบพี่ฟิล์มนี่ทำไมเราไม่ซื้ออันยาวมาฟิล์มปวดหลังเดินเป็นคนแก่เลยจริงๆอ่ะเราควรอะแดปยังไงรู้ป่ะเอาไม้มาปลูกไม้กวาดอะไรเงี้ยแล้วปลูกเพราะถ้าเป็นอันใหญ่มันจะเป็นเหมือนจานใช่ไหมใช่ไว้รอบหน้าเดี๋ยวเราซื้อแบบจานมาเราจะหาแบบจริงจังละแต่จริงอะเอารวยเลยนะเวลาขึ้นซัดมาเนี่ยทรัพย์สมบัติต้องขึ้นมาอยู่ตามของไงดูในหนังปะล่ะเพชรนินจินดาอะไรอย่างเงี้ยเพชรนินจินดาใช้คำตอบทองเพิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทองมันก็หนักอะนะมันก็จมอีกอะนะนี่ตามจริงอะเขาอาจจะทำเป็นฟอสซิลเราก็ฝังไปในนี้แหละเอ้ยตัวอะไรอะมีป่ะร้องไหมไม่มีเหรอไม่มีสมบัติเลยในหินเนี่ยฟิล์มก็เชื่อนะมาหาในหินเราก็ทำตามลองสแกนโน้นเจ้าของเกาะอุ้ยเจ้าของเกาะแย่ลึกไปไม่ลูกออกมาข้างนอกก็ได้
ออกข้างนอกดีกว่านี่มันต้องอยู่แถวนี้ดิเฮ้ยได้ตั้ง10บาทแล้วอ่ะสุดยอดมากเลยอ่ะโอ้โหมีเสียงมั้ยพี่ฟิล์มต้องหาให้เจอดิไว้เนี่ยมีเลยสมบัติไม่ใช่ว่าใครก็จะหากันได้นะพ่อบอกก่อนใช่ขนาดเรายังหาไม่เจอเลยอ่ะก็เจอหมดแล้วไงเนาะมันต้องหายากนิดนึงลองหาดูลองมีเสียงไหมของขวัญอันนั้นเปลือกหอยไม่ร้องอ่ะลูกติ๊ดติ๊ดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยขออีกทีขออีกทีเอาพี่ขุดมาบ้าเอาสแกนหน่อยตรงไหนน่ะของใครอันนี้ตอนนี้เป็นเพชรหรือเปล่าอาจจะมีฟอสซิลอยู่ในนั้นที่ข้างในมันเป็นเพชรพันปีที่แล้วเพราะว่าถ้าเราไม่มีอะไรมาทุบใช่ป่ะแม่ต้องเอาหัวม่งโอเคไม่ใช่ไม่ดีอ่ะมันน่าจะเป็นหินหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นเพราะว่าอันนี้สองอันประกบกันอ้าวโอ้มาทำงานนั้นตั้งแต่เช้าได้ตังค์10บาทโอ้โหก่อรับยังไม่พอซื้อข้าวกินเลยอ่ะหาต่อไปครับถ้าสมมติไม่ได้ตังค์ก็น่าจะกินทรายแถวนี้หรอแทนข้าวละเอียดดีมาพี่ฟิล์มเจออะไรโอ้โหต้องขนาดนั้นเลยเหรอพี่ฟิล์มเฮ้ยมันอยู่ใกล้กันเปล่าเฮ้ยตรงนี้มีไหมตรงนี้มีไหมตรงไหนเสียงดังนี่เหรอสแกนเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเจอ2ที่เลยมีมาของขวัญเจอไหมเฮ้ย5บาทเจอตังค์5บาทนี่ได้แล้วเหรอได้แล้วไหนได้เท่าไหร่แล้วแม่15บาทแล้วเฮ้ยแถวนี้คนมีตังค์เขามาทำร่วงกันไว้เยอะจังพี่เจออีกคนเจออะไรพี่ฟิล์มเฮ้ยมันใกล้กันมันไกลไหนอ่ะเอ้ยอะไรโอ้โหทองคำ2บาทไหนขอดูหน่อยทองคำเหลืองอ๋อยเลยนี่มันตังค์นี่ทองคำหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยตังอีกแล้ว2บาทต้องมีคนมาทำร่วงไว้แน่เลยอุ้ยได้หลายบาทนะมันอยากได้เป็นอย่างอื่นอ่ะแหวนสร้อยเลสนาฬิกาโรเล็กซ์ BM สักคันนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีไหมไม่มีอ่ะไม่มีเรือดำน้ำก็ได้น่าจะไปงมในน้ำเหรอของขวัญเจออะไรฮะแค่หลอดเดี๋ยวลูกจริงชีวิตนักค้นหานี่แบบมันก็ไม่ง่ายนะใช่บางไหมอันนี้หมาค่ะบางไหมมีไหมของขวัญมีไหมหลุมนี้มีไหมไม่มีผู้จริงๆหายากกันนะพูดถึงเนาะโอ้ถ้าหาง่ายเขาก็หาเต็มเกาะแล้วสิเออแต่เนี่ยที่สำคัญเลยคือมันเป็นเกาะลับไงแม่ไม่มีใครเข้ามาได้เกาะส่วนตัวเกาะของน้องของขวัญเอออันนี้เป็นเกาะใช่ไหมไม่ใช่หาดนะไม่ใช่หาดเกาะส่วนตัวเจอไหมฟิล์มที่ตัวอยู่กับฟิลล์ล่อนๆอาจจะเจอเจออะไรหินเจอไหมน้องฟิลคือจริงๆอ่ะเพราะว่ามันต้องมีเครื่องที่มันใหญ่กว่านี้ที่แบบเดินแล้วกวาดเลยแบบวู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 บใช่เดี๋ยวรอบหน้าเราจะสั่งเครื่องที่ใหญ่มากตรงไหนไม่น้องอยู่ใกล้ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรออันไหนอ่ะอันนึงนะเดี๋ยวจะเย็นๆจะเย็นๆฟิวมันค้างหรือเปล่าอ้าวเครื่องค้างโถ่เฮ้ยไกลๆกันนี่อยู่ในกลืบนี้กลืบนี้กลืบนี้แปลเป็นไทยหน่อยค่ะแถวนี้กลืบนี้อ้าวยกเครื่องเจ๋งอ่ะไม่น่าไม่น่าจริงนะเนี่ยของขวัญก่อหนูนี่มีสมบัติป่ะลูกไม่มีเหรอแสดงว่าของขวัญหาไปหมดแล้วแน่เลยคือเนาะไม่แม่งจริงหาสมบัติไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าใช่แต่ทีเนี้ยอุปกรณ์เราเพราะว่ามันเล็กไปเหมือนแครอทเลยอ่ะเราต้องหาใหญ่กว่านี้อันรอบหน้ามาเอาเป็นแบบกระด้งอ่ะแบบสแกนเดินอย่างเงี้ยแง่แง่เครื่องตัดหญ้าว่ะเออเหมือนเครื่องตัดหญ้าแหละอันใหญ่ๆอ่ะเมื่อกี้น้องของขวัญบอกว่าต้องกลับไปราชวังไม่สามารถที่จะอยู่ดูภารกิจนี้ได้ใช่เขามีงานเยอะเดี๋ยวไปต่างประเทศไปดูงานต่างประเทศอีแล้วเดี๋ยวบินกลับมาใช่ครับพวกเราก็เลยต้องมาหาสมบัติกันเองต่อนะครับมาหาพี่ฟิล์มทำอะไรอ่ะไม่ไหวอ้าวแล้วไม่หาสมบัติแล้วเหรอไม่หาแล้วนี่เป็นตัวเลยไหนอ่ะหากันอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยหอยนี่เขาดองป่ะใช่หอยดองแม่หอยดองแล้วเหรอเอ้าจากหาสมบัติมาเป็นหาหอยไปแล้วเหรอน่าจะได้ถุงละร้อยนะพ่อเนี่ยนะตอนนี้นะครับจากหาสมบัตินะครับเปลี่ยนมาเป็นหาหอยไปแล้วนะครับได้ไหมพี่ฟิล์มได้นี่ได้เยอะกว่าเงินจะครบโลแล้วโอ้โหยังไม่ถึงขีดเลยจะครบโลเพราะว่าเราไปก็ไม่กินเขาหรอกเราปล่อยเขาดีกว่าใช่อันนี้มาตัดดูสีสันเฉยๆใช่ดีกว่าวันนี้หาไม่ได้เลยน้องๆลุ้นแทบแย่นึกว่าเจออะไรผลสุดท้ายไม่เจออะไรเลยเจอแต่หอยแล้วก็เงินอีกกี่บาทนะแม่เมื่อกี้เจอ17บาทโอเคไปดีกว่าสำหรับวันนี้นะการตามล่าหาสมบัติที่มันไม่มีอยู่จริงมันไม่มีมันไม่เห็นนะแม่ไม่มีเลยไว้เดี๋ยวเรามาแบบจริงจังดีกว่าเราซื้อเครื่องอันใหญ่ๆมาแล้วเดินแบบสแกนอ่ะดังๆไปเลยแล้ว
ช่แล้วเอาพลุมาด้วยแค่นี้มันเล็กไปใช่ไหมแล้วก็เป็นเออชอบเลยเออแล้วมาเดินหาเดินขุดกันแบบจริงจังเลยถึงเจออะไรที่มันชัดเจนกว่านี้นะครับโอเคนะสำหรับวันนี้การตามล่าหาสมบัตินะครับที่เกาะลับของเรานะครับก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับก็อย่างที่บอกสมบัติอ่ะมันไม่ได้หากันง่ายๆถ้าใครหาได้ง่ายๆเขาก็รวยหมดแล้วเต็มหาดเต็มเกาะกันหมดแล้วใช่ครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วสาระมีหรือเปล่าไม่มีโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย